Afternoon, student in primary two of Wat Bang Sao Thong School. For today, we have meet again. We still study in unit two, my family, okay? ก็วันนี้ก็ยังกลับมาพบกับที่เชื่อวิรยุทธ์อยู่นะครับผมนะครับเราก็ยังอยู่ unit 2นะครับมาดูซิวันนี้มีอะไรใหม่สำหรับเด็กๆป.2นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเมื่อเช้านี้น้องน้ำโขงแล้วก็ใครอีกคนเทพ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 ใช่เทพก็เอางานมาส่งแล้วก็น้ำโขงเอางานมาส่งนะครับคุณครูก็ได้แนะนำเรื่องของการเขียนตัวอักษรไปเนาะเพราะว่ามันยังมีบางตัวที่ยังไม่ถูกวิธีอย่างเช่นตัว G เนี่ยทำหัวเหมือนเลข9ข้างบนนะครับแล้วก็หางมาเต็มบรรทัดไม่ใช่นะครับตัว G เนี่ยต้องเต็มบรรทัดตัวท้องมันแล้วก็ตัวหางต้องเลยลงมาใต้บรรทัดแบบนี้นะครับก็เนี่ยพอหนูได้มานะครับก็จะได้แก้ไขตอนนี้เทพเขียนตัวหนังสือผิดอยู่ประมาณ4ตัวเมื่อเช้านะครับก็เทพบอกว่าผมจะแก้ไขครับนะเห็นไหมนะครับดังนั้นคนที่ไม่ค่อยได้มาส่งงานนะครับก็ให้มาเจอกับคุณครูบ้างนะครับการพูดต่อหน้ากันนะมันจะเข้าใจและจดจำได้ดีกว่าเนาะนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะเรียนอะไรกันดีเนาะอ่ะก่อนอื่นนะครับ งานที่ค้างกันอยู่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คุณครูให้ไปทำแบบหัดตัวนี้มานะครับให้ดูภาพนะครับเนาะดูภาพต่อไปนี้แล้วเขียนประโยคสนทนาถามตอบนะครับเขียนประโยคสนทนาถามตอบก็มันมีตัวอย่างนะครับเนี่ยโจทย์ภาษาอังกฤษบอกว่าอย่างนี้ this is your family เนี่ยเป็นภาพครอบครัวของคุณสมมุติ at the table นั่งอยู่ที่โต๊ะน่าจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเนาะนะครับ write the questions and the answer เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียน question ก็คือคำถาม and the answer แล้วก็เขียนคำตอบก็ถามเองตอบเองนะครับโดยสมมุติว่าภาพนี้เป็นภาพครอบครัวของเราโอเคตัวอย่างของเขานะครับ number one is this your father นี่เป็นภาพของพ่อคุณใช่ไหมนะครับคำตอบว่า yes เพราะว่านี่คือหมายเลขหนึ่งนะนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ดูมีอายุมากสุดก็น่าจะเป็นคุณพ่อเนาะเขาตอบ yes it is ข้อสองก็ถามต่อว่า who's this นะครับโอเค who's thisหมายเลข2 who's this นักเรียนดูภาพแล้วคิดออกไหมฮะเขาบอกว่า let's think คิดวิเคราะห์ดูซิผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นใครนะครับคำตอบก็ต้องเป็น it's my mother ก็คือเนี่ยเป็นแม่ของฉันเองถ้าสมมุติว่าภาพนี้คือครอบครัวของหนูนี่ก็คือภาพแม่ของคุณของหนูใช่ไหมนะครับต่อไปนะครับในข้อที่3หนูจะใช้คำถามแบบ yes no question หรือว่า wh question ที่เราเรียนกันมาทั้งสองแบบคุณครูไม่ว่านะครับขอให้มันมีประโยคคำถามและประโยคคำตอบที่สอดคล้องกับคำถามได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะเปิดกว้างมากนะครับ is this your brother เอ๊ะทำไมท้ายมันเธอแล้วทำไมข้อ2 who's this ทำไมข้อ2เสียงต่ำ who's this ส่วนข้อ3ทำไม is this your brother คำถามแบบ yes no question นะครับเสียงท้ายมันจะสูงเสียงท้ายมันจะสูง brother student matterจะตลกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฝรั่งพูดอย่างนั้นถ้าเราลงเสียงต่ำฝรั่งเขาจะฮะ again please เขาจะไม่เข้าใจนะครับดังนั้นมันเป็นวิธีการออกเสียงของเขาเราเรียนภาษาเขาเราต้องทำตามเนาะนะครับโอเค is this your brother นี่คือน้องชายของเธอใช่ไหมภาพที่สามนี่ถ้าหนูดูใช่น้องชายไหมครับไม่ใช่เนาะผมยาวๆมัดจุกแบบนี้น่าจะมองแล้วก็ยังไงก็เป็นผู้หญิงถ้ามันไม่ใช่นะครับให้ตอบอะไรนะถ้าไม่ใช่ให้ตอบอะไรนะไม่ใช่ให้ตอบ no it isn't ไม่ใช่นะครับโอเคต่อไปในข้อที่4ภาพที่4คนนี้เนาะภาพที่4ก็คือคนนี้บอกว่า who is this นี่คือใคร who is thisนี่คือใครเหรอภาพที่4ตอบได้ไหมครับตอบไปเลย It is my brother เป็นพี่ชายก็ได้เป็นน้องชายก็ได้แต่ดูจากภาพนะครับคนนี้น่าจะเป็นน้องชายเนาะถ้า
ภาพที่ห้านะครับเป็นตัวเราเนาะโอเค who is this ภาพที่ห้าเขาถาม who is this ดูภาพที่ห้าดิwho is this ภาพที่ห้าก็ต้องเป็น it is me เป็นตัวของฉันเองไงเป็นตัวของฉันเองคำตอบจะขึ้นอยู่กับว่าหนูกำหนดว่าตัวเองเป็นใครหนูกำหนดว่าตัวเองเป็นหมายเลข4หนูกำหนดว่าตัวเองเป็นหมายเลข3หรือหนูกำหนดว่าตัวเองเป็นหมายเลข5แต่ว่าหมายเลข1กับหมายเลข2เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าต้องมีคุณพ่อคุณแม่นะครับโอเคเท่านี้นะครับก็คือการเฉลยนะครับกิจกรรมของเมื่อวานเนาะต่อไปอันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ยังพอจำได้ไหมเรื่องของ family members นะครับ family members แปลว่าสมาชิกในครอบครัว family แปลว่าครอบครัว member หมายถึงสมาชิกนะครับภาพที่หนึ่งก็คือ father ภาพที่หนึ่ง father ออกเสียงตามก็ได้นะครับ number two mother number three sister number four brother and number five me ตัวฉันเองโอเคคุณครูยุทแถมให้2คำนะครับคำนี้ออกเสียงว่า grandfather แปลว่าคุณตาหรือคุณปู่นะครับคำนี้ออกเสียงว่า grandmother นะครับแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองนะครับอ่ะต่อไป complete the words นะครับทำคำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์เรามาสะกดไปพร้อมๆกันดีกว่าลองเดาดูซิว่าคำอะไรนะอะไรนะ family members นะครับสมาชิกในครอบครัวตัวอะไรอ่ะ M มาก่อน M มาก่อนคือคำว่าอะไร M O T H E O อ่านว่าอะไรลูกเก่งมากครับหลายคนอ่านได้ Mother แปลว่าคุณแม่นะครับโอเคต่อมาตัว F มาแล้ว F A T H ตัวอะไรต่อ E โอเคออกเสียงว่า Father นะครับ Father แปลว่าคุณพ่อ นะครับมาคู่กันมี Mother ก็ต้องมี Father นะครับโอเคต่อไปตัว S มาแล้ว S I ตัวต่อไปคือตัวอะไรใครรู้ตัวต่อไปคือตัวอะไรใครรู้S T E ตัวสุดท้ายตัวอะไรออกเสียงว่า sister นะครับ sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวเนาะต่อไป R O T H E R ตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปครับ brother ตัวอะไรหายต้องเติมตัวอะไรตรงนี้ตัว b คิดถูกไหมออกเสียงว่า brother b เห็นไหมบอใบไม้นั่นเองนะครับ brother ต่อไปตัว m มาแล้ว o t h e r ตัว r นะครับmother เอามันซ้ำกันนี่มีอะไรอ่ะ mother อีกอันนึงนะแม่ใหญ่คุณยายหรือคุณย่านะครับตัว g มาแล้วต่อจากตัว g คือตัวอะไร r a n b โอเค grandmother นะครับแปลว่าคุณย่าหรือคุณยาย grandmother ต่อไป f no f a t h e r มี father อะไรหายไปลองสะกดสิครับ1 2 gR A N ตัวท้ายตัวอะไรนี่ไงตัวข้างบนนี่ไงจุด D แบบนี้โอเค
หลายคนสะกดได้ถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยนะต่อไปกิจกรรมต่อไปเรามาเรียนแบบนี้ item C look find and circle the words นะครับให้ดูแล้วก็ find แปลว่าหา and circle แล้วก็วงกลม circle แปลว่าวงกลม the words ให้มันเป็นคำโอเคคำอันไหนอ่ะอ๋อคำที่เป็นสมาชิกในครอบครัวนี่เขาทำให้ดูแล้วครับอันที่หนึ่ง family นะฮะ family ต่อไปลองหาดูสินี่ไง father father นะครับแบบเมื่อกี้เลยต่อไปต่อไปต่อไปเจอไหมเจอไหมเจอไหมนี่ไง father ออกเสียงว่า brotherbrother นะครับแปลว่าพี่ชายหรือว่าน้องชายมีอีกไหมเนี่ยหาเจอไหมเจอไหมเจอไหม grandmother ใช่ไหมใช่จริงๆด้วยเห็นไหม grandmother grandmother แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าคุณย่าคุณยายนะครับต่อมาต่อมาบรรทัดนี้มีไหมเจอไหมครับนี่ไง sister สะกดไปด้วย sister sister ต่อมาต่อมาแม่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 คุณแม่ mother mother เก่งมากนะครับและสุดท้ายรวดเลยไหมรวดเดียวเลยไหมน่าจะจบเลยเนาะนี่ไง grandfather แปลว่าคุณตาหรือคุณปู่อู้ได้เยอะนะเนี่ยได้ทั้ง6คำแล้วก็คำตัวอย่างอีกอันนึง family นะครับอ่ะต่อไปมีบทอ่านครับเขาบอกว่า let's read มาดูกันเด็กผู้ชาย2คนเนาะน่าจะเป็นคนเนี้ยคนเนี้ยไปเที่ยวบ้านคนที่เขาถือรูปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคนนี้เขาก็เอารูปนะครับเอารูปมาอ้างมาอวดเพื่อนมาอวดเพื่อนแล้วชี้ไปที่รูปแล้วเขาก็พูดว่า it's my family this is my father and this is my mother นักเรียนเราออกเสียงตามครับ this is my oh no it's my family อีกทีครับ it's my family this is my fatherThis is my father and this is my mother and this is my mother ประโยคนี้ it's my family แปลว่านี่คือครอบครัวของฉันนะ this is my father and this is my mother แปลว่านี่คือคุณพ่อ this is my father นี่คือคุณพ่อ and this is my mother และก็คุณแม่ของฉันนั่นเองต่อไปนะครับเพื่อนที่ไปเที่ยวที่บ้านก็มองเห็นภาพนี้ครับเห็นไหมผู้ชายมีหนวดหัวเถือกๆเหมือนครูยุทธเลยแต่ว่ามีผมมากกว่าครูยุทธหน่อยนึงแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยนะครับเขาสงสัยเขาถามว่า is this your grandfather อย่าลืมนะครับเสียงสูงนะ is ครูยุทธตาเป็นอะไรเนี่ยอ่านผิดตลอดเลยIs that your grandfather? Is that your grandfather? ลองออกเสียงตามครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ Is that your grandfather? แปลว่านั่นคือคุณตาของคุณใช่ไหมเพื่อนตอบ Yes it is พูดสิครับ Yes it isอีกทีหนึ่ง yes it is โอเค yes it is แปลว่าอะไรอ่ะโอ้แปลว่าใช่แล้วโอ้เดาเก่งเนี่ยเรานะครับต่อมาเพื่อนถามอีกแล้ว who's that นะเพราะว่าเขามองเห็นนี่ไงภาพผู้หญิงใช่ไหมภาพผู้หญิงเขามองเห็นภาพผู้หญิงก็ถามว่า who's that แปลว่าอะไรอ่ะนั่นคือใครนะครับเจ้าของบ้านตอบทันที it's my sister it's my sister แปลว่าอะไร it's my sister นี่คือน้องสาวของฉันนะโอเค
ไหมครับเรามาถอดดูประโยคกันนะครับทีละอัน it's my family แปลว่านี่คือครอบครัวของฉัน this is my father this is my mother นี่คือพ่อและแม่ของฉันเพื่อนถามต่อ is that your grandfather is that your grandfather นั่นคือคุณตาของคุณใช่ไหมแล้วตอบรับ yes it is ใช่แล้ว who's that อยู่ไกลๆอยู่ไกลๆนั่นคือใครเขาตอบว่า it's my sister นี่คือน้องสาวของฉันเองแบบนี้นะครับเห็นไหมรูปประโยคถ้าเรารู้ความหมายแล้วก็ไปใช้ได้เอาไปคุยกับเพื่อนเท่ๆก็ได้นะเดินไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็ลองถามเป็นภาษาอังกฤษดูซิว่าเพื่อนจะตอบได้ไหมนะเพื่อนจะตอบได้ไหมต่อไปนะครับก่อนจะจากกันประโยคพวกนี้คุณครูนะครับสอนมาทั้งหมดแล้วผ่านตามาทั้งหมดแล้วปัญหาคือหนูดูคลิปจบไหมดูคลิปจบแล้วจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้หนูจดไว้บ้างไหมถ้าจดไว้บ้างทำได้แน่นอนนะครับโอเคเราบอกว่าให้เอาคำที่กำหนดให้เนี่ยนะครับคำไหนที่กำหนดให้คำนี้ครับ who's นะ who's is your yes my มาเติมในช่องว่างนะฮะมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง มาดูกันข้อหนึ่ง is that your sisterนะเพราะมันทำไมเอาโยมาใส่แล้วทำไมต้องเสียงสูงมีเครื่องหมายคำถามตรงนี้ไงแล้วมันก็มีคำตอบด้วย no it isn't is that your sister น้องสาวของเธอใช่ไหม no it isn't ไม่ใช่นะพอเราเลือกแล้วเราก็ขีดไว้ว่าเราเอามาใช้แล้วนะเรามาใช้แล้วนะนะครับต่อไป thatsมันเป็นเครื่องหมายคำถามนี่ก่อนจะ that มันต้องใส่คำว่าอะไรอ่ะใส่คำว่า who ไหม who's that คุ้นไหมครับคุ้นไหมลูก who's that คุ้นไหมนั่นคือใครอ่ะ it's my father พ่อของฉันเองต่อมาข้อ3 who's this เมื่อกี้ who's that ข้อ3 who's this แปลว่านี่คือใครหรอนะครับต่อไปเลย it's brother ตรงที่ว่างๆเนี่ยเติมอะไรเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยแล้วเนาะมันเริ่มเหลือน้อยแล้วนะทีนี้ that's your mother คำตอบเป็น yes เอ้าข้างหน้าก็ต้องเป็นอะไรอ่ะต้นประโยคต้องอะไรเนี่ยสังเกตสิครับ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 เห็นยังใบ้ขนาดนี้แล้วนะหนูนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับคุณครูวิรยุทธ์ก็มีเท่านี้นะต่อยอดไปวันละนิดนะครับต่อยอดไปวันละนิดจะได้เพิ่มความจำจำดีกว่าจดใช่ไหมจำได้มันดีกว่าจดจำไม่หมดจำได้ไม่หมดครูพูดเยอะเนี่ยจำไม่หมดจดจะได้ช่วยจำใช่ไหมจำมันดีกว่าจดถ้าจำไม่หมดจดเอาไปช่วยจำนะครับโอเควันนี้คุณครูยุทธก็ต้องกล่าวคำว่า goodbye see you later